สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันต่อถึงท่านแมทธิวริคาร์ดที่ท่านได้เขียนเรื่องศิลปะแห่งการทำสมาธิในฐานะที่ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้าน Cellular Genetics ซึ่งท่านก็ได้สนใจอย่างมากในการคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และท่านกล่าวถึงบอกว่าการทำสมาธินั้นมีผลต่อสุขภาพเช่นไรและเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มี Mind and Life Institute ซึ่งทำการค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐเช่น Harvard Wisconsin แล้วก็หลายๆมหาวิทยาลัยที่สนใจในการที่จะทำการวิจัยเกี่ยวกับการทำสมาธิรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยร่วมมือกันและจากการพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่ทำสมาธิที่ยาวนานนั้นมีส่งผลกระทบต่อสมองของเขาที่สัมพันธ์กับความรู้สึกและอารมณ์ที่ส่อไปทางด้านบวกนั่นคือความเมตตากรุณาผู้ที่ทำสมาธิมาตั้งแต่เล็กบางครั้งเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าสมองเขานั้นได้มีการวิจัยถึงเซลล์สมองที่เป็นเกรย์เซลล์จะมีลักษณะของการความเข้มข้นติ๊กเกอร์นิ่งของมันโดยปริยายฉะนั้นใครก็ตามที่ถูกกระทบกระเทือนทางสมองถ้าว่าคุณทำสมาธิมาตั้งแต่ยาววัยแล้วจะช่วยให้สมองส่วนนั้นไม่ได้รับการกระทบกระเทือนเท่าที่ควรอาจจะมีการผ่าตัดเอาเลือดออกบ้างเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นปกติฉะนั้นการฝึกจิตนั้นมีผลต่อสุขภาพอย่างมากและมีผลต่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทำอย่างไรที่เราจะสร้างคุณภาพของมนุษย์ให้ถึงที่สุดที่เราสามารถจะทำได้ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ล่าสุดนั้นริชาร์ดเดวิสันซึ่งเป็นนักประสาทวิทยาหรือที่เรียกว่า neuroscientist เราก็มีนักประสาทวิทยาในบ้านเราเยอะแยะเขาได้กล่าวว่าสมองของเรานั้นสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ซึ่งไม่อาจจะมีคนจินตนาการได้ว่าการฝึกฝนของสมองของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้มาจากการฝึกจิตก็ได้การมีการค้นพบว่าทุกๆวันถ้าหากว่าคุณได้ทำการฝึกจิตสัก20นาทีคุณสามารถจะทำลายความเครียดความกังวลกระวายใจและความโกรธได้เวลานี้เราพูดกันถึงว่าเราไม่อยากจะมีความเครียดความกังวลกระวายใจความโกรธเพราะสิ่งเหล่านี้มันอันตรายแก่ร่างกายเราทั้งสิ้นมันเป็นเหมือนกับยาพิษที่ใส่ไปในร่างกายเรามันเป็นการพูดง่ายที่จะบอกว่าเราไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นแต่เรามีวิธีการใดบ้างล่ะที่จะขจัดมันออกไปเวลานี้มีการวิจัยด้วยว่าถ้าคุณตื่นนอนขึ้นมาและนั่งสมาธิ8นาทีต่อวันก่อนที่จะออกไปทำงานหรือก่อนที่จะทำกิจกรรมต่างๆวันนั้นทั้งวันคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคุณภาพของวันนั้นจะดีกว่าเดิมทั้งนี้คุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่ดิฉันก็ได้แนะนำผู้ที่รักใกล้ชิดสนิทสนมให้ทำเช่นนั้นเพื่อเขาจะได้สร้างวันที่มีประสิทธิภาพและวันที่ดีให้กับตัวเองต่อไปนอกจากนั้นแล้วเวลานี้ในสหรัฐอเมริกาได้มีการใช้วิธีการที่เรียกว่า BMSR Mindfulness Based Stress Reduction ซึ่งเป็นการอาศัยแนวคิดวิถีพุทธแนวคิดนี้เริ่มมาแล้ว20กว่าปีโดยจอห์นคาเบตซินเขามีชื่อเสียงมากแล้วก็มีกลุ่มเข้าที่ประจำอยู่ในโรงพยาบาลหลายแห่งแล้วก็ได้มีการเทรนผู้ที่จะฝึกแล้วก็คนที่ฝึกแล้วก็ได้มีการวิจัยออกมามากมายว่าผลจากการวิจัยนี้พิสูจน์แล้วว่าคนไข้ของเขาที่ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้น
มีสภาพที่ดีกว่าเดิมมากมายกว่าคนไข้ที่ไม่ได้รับการฝึกจิตเวลานี้โรงพยาบาล200กว่าแห่งในสหรัฐได้อาศัยวิธีการ BMSR ของเขาเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือคนในโรงพยาบาลที่ป่วยแล้วก็เป็นการเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนคนนั้นและมีจิตใจที่เบิกบานรวมทั้งสามารถจะลดสภาพของปัญหาต่างๆเช่นความดันและความเครียดต่างๆที่ได้จากการป่วยในครั้งนั้นๆเวลานี้ได้มีการวิจัยแล้วว่าสมองนั้นมีการแปรสภาพเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะขณะที่20ปีที่แล้วคิดว่าสมองนั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเซลล์ประสาทที่เวลานี้มีการพิสูจน์โดยที่เรียกว่า neuroplasticity สมองที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับในบางครั้งคนบางคนที่ฝึกฝนด้านดนตรีฝึกฝนด้านการร้องเพลงฝึกฝนด้านกีฬาก็อาจจะพัฒนาได้ดีขึ้นแม้กระทั่งการฝึกจิตการที่เรารักเพื่อนมนุษย์altruism แล้วก็การที่เราทำทุกอย่างอย่างมีวินัยนี้มันจะทำให้สมองของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีฉะนั้นในปัจจุบันนี้คือการวิจัยหรือยุคทองของ contemplation neuroscience neuroscience ที่อาศัยการฝึกจิตเป็นพื้นฐานที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความมีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและในการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบนี้เขาสามารถจะส่งผลออกมาในแง่ของเครื่องมือต่างๆที่ได้ใช้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับMRI ก็ดีหรือว่าการทดลอง EEG ก็ดีพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฉะนั้น ถ้าเราจะถามต่อไปว่าอะไรคือชีวิตที่สมบูรณ์แบบเราเห็นได้ว่าการฝึกจิตที่ดีนั้นช่วยให้อย่างที่ท่านได้กล่าวไว้ก็คือเราสามารถจะเข้าใจและท้าทายสิ่งต่างๆที่เกิดในชีวิตได้เราไม่ได้ควบคุมสิ่งภายนอกรอบตัวเราว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่เกิดความทุกข์ระทมภายนอกหรือจากภายในของตัวเราที่เราจะสามารถควบคุมได้บ้างเมื่อเราได้ฝึกจิตดีแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเราสามารถจะเข้าใจได้เราสามารถจะเข้าถึงวิธีการที่เราจะอยู่เหนือความท้าทายต่างๆที่อยู่รอบตัวเราการฝึกจิตช่วยเราสามารถเผชิญกับความโกรธความเกลียดและความกลัวได้หรือแม้กระทั่งความโลภเพราะว่าภาวะของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วภาวะความโกรธที่เราสามารถจะรู้เท่าทันมันหรือภาวะความเกลียดที่มันทำลายจิตใจของเรานั้นเราก็สามารถจะเพิ่มพูนซึ่งความรักต่อมวลมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นและความกลัวซึ่งเป็นความเลวร้ายมากของมนุษยชาติกลัวยากจนกลัวความที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้นำมาสู่ความทุรนทรมานของมนุษย์ทั้งสิ้นหากเราได้ฝึกจิตซึ่งจิตของเราซึ่งพัฒนาถึงเต็มที่แล้วก็สามารถจะควบคุมและเข้าถึงอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าจิตนั้นทำงานยังไงเมื่อเราสังเกตดูตัวเองอยู่ทุกขณะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราจะพูดต่อไปว่าการฝึกจิตนั้นควรจะทำเช่นไรในคราวหน้านั้นเมื่อเราควบคุมสำรวจตัวเองอยู่ทุกขณะแล้วเราจะเข้าใจว่าความเป็นจริงนั้นคืออะไรและเมื่อเราเข้าใจได้ความเป็นจริงคืออะไรเราก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะขณะที่เราทำสมาธินั้นเป็นการพัฒนาที่ลึกซึ้งที่สุดที่เริ่มจากภายในและ
การลึกความเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดนี้ยังให้เกิดภาวะของความสุขสงบทางจิตใจได้อย่างเวลานี้ที่เราพูดถึงสมองก็ดีสิ่งต่างในร่างกายก็ดีสุขภาพทางกายและใจก็ดีมีผลกระทบมาจากการฝึกจิตทั้งสิ้นดังนั้นหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเริ่มสนใจที่จะเอาใส่ใจตัวเองในการฝึกจิตขณะที่เรามีเวลามากมายในการดูมือถือดูทีวีมากกว่าที่เราจะหันมาสำรวจตัวเราเองขณะที่การสำรวจตัวเองนั้นมันมีค่าอย่างมหาศาลเพราะเวลาที่เรามองส่งจิตออกไปภายนอกนั้นมันมีแต่อารมณ์ความรู้สึกที่ส่งเข้ามาสู่ตัวเราข่าวสารที่เลวร้ายก็ดีหรืออะไรก็ตามที่กระทบกับเราแทนที่จะทำให้เกิดพลังจากภายในซึ่งมาจากการฝึกจิตบางคนได้อุปมาบอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนั้นเปรียบเสมือนกับแสงเลเซอร์ปกติแสงนี่มันกระจายไปทั่วไม่มีความสามารถอะไรแต่ถ้าฝึกที่จิตดีแล้วจะเป็นจิตที่มีพลังแสงเลเซอร์มารวมเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วจุดเดียวแล้วจะมีพลังตัดนู่นตัดนี่ได้ตัดเนื้อเยื่อได้ตัดอะไรก็ได้ที่ความเป็นพลังของจิตนี้มันมหาศาลนักนี่คือความสามารถอยู่ภายในตัวเราถ้าเราสามารถจะพัฒนาความสามารถอันนี้ได้มันก็จะนำไปสู่การมีชีวิตอยู่อย่างผาสุกและสมบูรณ์แบบเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้นอกเหนือจากที่เรารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรอบตัวเราแล้วยังมีภัยธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นและเราก็ต้องเผชิญกับมันสิ่งเหล่านี้มันเหนือการควบคุมในปัจจุบันแต่เราสามารถจะควบคุมจิตใจเราได้เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆจึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงสามารถจะดำเนินการคิดหรือท่านที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็สามารถจะทำต่อไปได้โดยเฉพาะยิ่งการทำอย่างมีวินัยต่อเนื่องเพราะเวลาที่เราจะขึ้นเขานั้นถ้าเราขึ้นเขาแล้วมัวแต่ไปมองข้างทางเราก็ไม่หวั่นได้ขึ้นหรือติดอยู่ตรงเหวหรือปากเหวเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นแต่การเดินอย่างระมัดระแวงและระมัดระวังต่อเนื่องมันจะเป็นตัวที่ทำให้เรานั้นเข้าถึงซึ่งความเป็นจริงได้ในที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ